เดี๋ยวนี้มาแชร์เทคนิคถ่ายรูปโปรดักต์หรือว่าถ่ายสินค้าที่บ้านกันกิ๊ฟก็ไม่ได้ทำอะไรพวกนี้เป็นอาชีพจริงจังหรอกนะแต่ว่ากิ๊ฟว่ากิ๊ฟพอมีเทคนิคมาแชร์ได้อยู่สมัยกิ๊ฟเรียนสถาปัตย์ปี1เนี่ยมันจะมีวิชาที่ชื่อว่า Visual Design ทุกสัปดาห์เนี่ยอาจารย์เขาจะเอาหลักการดีไซน์มาพูดถึงทีละอันสัปดาห์นี้พูดเรื่อง Scale สัปดาห์นี้พูดเรื่อง Dynamic อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการบ้านให้นักศึกษากลับไปทำก็คือเอากระดาษสีมาตัดแปะให้เป็น Visual Element ตรงตามกับโจทย์ที่ได้รับในวันนั้นเป็นวิชาที่กิ๊ฟชอบมากทีนี้พอกิ๊ฟจะมาลองถ่ายรูป Product หรือว่าสินค้าเนี่ยกิ๊ฟก็คิดได้ว่าเราเอาหลักการพวกนั้นมาใช้ก็ได้นี่หว่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องพวกนี้ให้ฟังกันซึ่งไอเทมสำคัญของการถ่ายวันนี้เนี่ยก็คือ Nescafe Dolce Gusto Genio S เครื่องชงกาแฟขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการใช้ในคอนโดมากๆดีไซน์สวยด้วยแค่ใส่แคปซูลกดตามวิธีก็กินกาแฟดีๆที่บ้านได้แล้วเหมือนกับไปกินที่คาเฟ่เลยทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นปรับระดับใส่แก้วได้ตามต้องการมีฟังก์ชัน XL สำหรับคนชอบกินแก้วใหญ่เวลาซื้อแคปซูลมาเนี่ยมันจะบอกระดับน้ำอยู่ที่กล่องแล้วก็สามารถปรับระดับน้ำได้ตามที่กล่องได้เลยซึ่งเมนูที่กิ๊ฟชอบช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเมนู Starbucks Cafe Latte ไม่ต้องไปถึงร้าน Starbucks เราก็มี Cafe Latte จาก Starbucks มาให้กินจริงเขามีกาแฟหลายเมนูมากเลยนะใครชอบกาแฟเข้มๆเขาก็มีแคปซูลรสชาติอื่นๆเช่น Nescafe Dolce Gusto Americano Rich Aroma อะไรพวกนี้ว่าแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันอย่างแรกคือรู้ก่อนว่าเราจะถ่ายอะไรมันจะแบ่งเป็น2 อย่างก็คือเป็น primary object ก็คือเป็นสินค้าหลักของเราแล้วก็ secondary object หรือว่าพวก prop ต่างๆที่เอามาวางเสริมซึ่งมักจะเป็นพวก prop ที่มันเกี่ยวข้องกับไอ primary object นั่นแหละ2ก็คือเรื่องพื้นผิวเราจะใช้อะไรเป็นฉากหลังเราอาจจะใช้โต๊ะไม้ธรรมดาของเราพื้นไม้หรือว่าถ้าใครถ่ายอะไรพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยจะไปซื้อพวกแผ่นสำเร็จรูปลายไม้หรือว่าลายคอนกรีตลายอะไรต่างๆนานามีให้เลือกเยอะมากลองไปหาใน Shopee Lazada อีกเรื่องก็คือเรื่องแสงหรือเรื่องไลติ้งใครไม่มีอุปกรณ์เนี่ยใช้แสงธรรมชาติได้ไม่มีปัญหาเลยไปอยู่ใกล้ๆหน้าต่างหรือว่าไปถ่ายข้างนอกอะไรเงี้ยแต่พอดีวันนี้กิ๊ฟมีไฟนะคะก็เลยขออนุญาตใช้ไฟแล้วกันเพราะว่ามันจะควบคุมได้ง่ายกว่าเบื้องต้นที่ต้องเตรียมก็จะประมาณนี้แต่ส่วนที่ยากที่สุดกิ๊ฟว่าน่าจะเป็นเรื่องการจัดวางของมากกว่าเพราะมันไม่รู้จะจัดยังไงนะมันไม่เหมือนถ่ายภาพแลนด์สเคปที่มันมีหลักการชัดเจนเรื่องแรกสำคัญที่สุดคือเรื่องคอนทราสต์ค่ะงานดีไซน์ที่ดีจะมีคอนทราสต์เสมอซึ่งเราสามารถสร้างคอนทราสต์ได้หลายวิธีเช่นด้วยสีด้วยทิศทางการวางด้วยขนาดแล้วก็ด้วยรูปร่างอย่างภาพนี้เนี่ยไอ้แคปซูลคาเฟ่ลาเต้ของ Starbucks เด่นที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็วางไม่เหมือนคนอื่นด้วยแม้ว่าสีรอบๆมันจะเป็นสีแดงที่เด่นมากๆก็ตามแต่ในภาพนี้คาเฟ่ลาเต้เด่นที่สุดอย่างภาพนี้เนี่ยที่แก้วมันเด่นที่สุดเพราะว่าแก้วมันมีขนาดใหญ่ในขณะที่เมล็ดกาแฟรอบๆเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าก็เป็นคอนทราสต์อีกแบบนึงหรืออย่างภาพนี้จะเห็นว่าพวกจานรองแก้วหรือว่าแคปซูลเนี่ยมันเตี้ยๆเหมือนกันหมดในขณะที่แก้วเนี่ยสูงโดดขึ้นมาอยู่คนเดียวเพราะงั้นภาพนี้แก้วก็เลยเด่นที่สุดต่อไปคือเรื่องฮาร์โมนีหรือว่าความเข้ากันของเอลิเมนต์ต่างๆภายในภาพที่มันดูไปด้วยกันแล้วก็ไม่ดูขัดแย้งกันเองเช่นถ้าเราวางทุกอย่างเป็นระบบกริดเส้นตรงอย่างเงี้ยเราก็ควรจะวางให้มันอยู่ในระบบกริดอยู่อย่างนั้นหรืออย่างภาพนี้ที่ดูเหมือนจะวางแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเส้นตรงซ่อนอยู่ในภาพเต็มไปหมดเลยเพื่อให้แก้วที่เป็นทรงกลมเด่นที่สุดหรือถ้าใครชอบแบบออร์แกนิกดูสบายๆหน่อยเทคนิคที่กิ๊ฟเห็นคนทำบ่อยๆก็คือการจัดวางองค์ประกอบเป็นรูปตัว S เห็นบ่อยมากโดยเฉพาะในพวกภาพถ่ายอาหารทั้งหลายอีกเรื่องก็คือเรื่องบาลานซ์หรือว่าเรื่องสมดุลสมดุลมี2แบบค่ะคือแบบสมมาตรแล้วก็แบบไม่สมมาตรแบบสมมาตรเรารู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องไม่สมมาตรกันเราสามารถสร้างสมดุลได้ด้วยหลายวิธีเหมือนกันไม่ว่าจะด้วยขนาดด้วย negative space หรือว่าด้วยพื้นที่ว่างแล้วก็ด้วยสีด้วยอย่างภาพนี้เนี่ยวงกลมสีดำมันเล็กกว่าสีขาวแต่ที่มันดูสมดุลเนี่ยเป็นเพราะว่าสีที่เข้มกว่ามักจะมีน้ำหนักที่มากกว่าสีอ่อนยกตัวอย่างภาพนี้กิ๊ฟจงใจให้พื้นที่สีส้มด้านบนเนี่ยน้อยกว่าพื้นที่สีขาวด้านล่างเพราะว่าสีส้มมันจะหนักกว่าสีขาวในขณะเดียวกันกิ๊ฟก็เอาแคปซูลซาบักมาโปรยๆไว้ข้างหน้าด้วยเพื่อให้ข้างล่างมันไม่โล่งจนเกินไปมันจะได้บาลานซ์กับน้ำหนักที่อยู่ด้านบนอันนี้ตัวอย่างนึงที่เห็นชัดเลยคือสีแดงมันจะหนักมากๆก็เลยต้องมีการแบบถ่วงบาลานซ์กันข้างล่างนิดนึงหรืออย่างภาพนี้จะเห็นว่ามีหนังสือสีน้ำตาลอยู่ที่ซ้ายบนแล้วก็แผ่นสีน้ำตาลใหญ่ๆอยู่ขวาล่างอันนี้ตอนแรกกิ๊ฟรู้สึกว่าแผ่นด้านล่างเนี่ยมันดูหนักไปหน่อยเพราะผืนมันใหญ่มากแล้วมันจะแย่งซีนแก้วกาแฟของเรากิ๊ฟก็เลยเติมหนังสือสีขาวเข้าไปทีนี้มวลสีน้ำตาลมันก็จะดูไม่หนักเท่าเดิมแหละมันก็จะดูสมดุลขึ้นหรืออย่างภาพนี้เป็นภาพเมนูคาเฟ่ลาเต้ของ Starbucks กิ๊ฟเอาดอกไม้แห้งวางไว้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเพราะมันมีแค่ข้างหลังอย่างเดียวหรือว่าข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่อันนี้จะคล้ายๆเวลาถ่ายแลนด์สเคปเลยคือมีฟอร์กราวด์มิดเดิลกราวด์แล้วก็แบ็คกราวด์ส่วนนี้เป็นภาพที่กิ๊ฟเซฟมาจากอินเทอร์เน็ตกิ๊ฟรู้สึกว่าภาพนี้มันยังดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เพราะว่าขวาล่างเนี่ยมันโล่งในขณะที่ซ้ายบนน่ะมันมีเงาเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่ากิ๊ฟจะทำให้ภาพนี้สมดุลขึ้นเนี่ยกิ๊ฟสามารถทำได้2วิธีก็คือเพิ่มเงาที่ขวาล่าง
หรือไม่ก็ลบเงาออกไปให้หมดเลยทั้งซ้ายบนและขวาล่างมันก็จะดูสมดุลขึ้นแต่นี้ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะคะแค่เป็นข้อสังเกตที่กิ๊บเห็นเฉยๆอ่ะวันนี้มาเล่าประมาณนี้ก่อนหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วเอาไปใช้กันได้หรือถ้าใครไม่ได้ขายของเอาไปถ่ายแบบลง IG ขำๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะวันนี้ก็ขอบคุณ Nescafe Dolce Gusto นะคะที่สปอนเซอร์คลิปนี้สามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่เว็บไซต์ shop.dolcegusto.co.thส่วนใครอยากกินลาเต้ตอนนี้มีขายใน Lazada แล้วลาเต้สตาร์บัคอร่อยมากช่วงละตกแก้วละ25 บาทเองวันนี้ไม่รู้ว่าแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า